Cooking Battle สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cooking Battle โดย 93.75 J Channel นะฮะร่วมกับเจซอสยามาโมริฮีโร่ของความอร่อยและตอนนี้นะครับเราก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง2ท่านนะฮะเตรียมที่จะมาโชว์ฝีมือปลายจวักว่าจะอร่อยขนาดไหนวันนี้ดวลกันรู้แน่นอนครับและโจทย์ในการแบทเทิลของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือซอสนี่เลยซอสวูสเตอร์Cooking Battle ตอนนี้ทั้ง2ทีมนะฮะก็พร้อมแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะแข่งขันกันเนี่ยนะฮะเราจะมีคำถามนะฮะมาลองภูมิกันก่อนอาหารพวกไขมันเนี่ยถ้ากินมากๆเนี่ยคอเลสเตอรอลก็จะเยอะมันเลยไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่คำถามก็คือเราเนี่ยไม่ควรนะฮะกินอาหารที่มีน้ำมันอะไรแบบนี้ไขมันเนี่ยเกินวันละกี่ช้อนชาระหว่าง1 6ช้อนชา2 7ช้อนชา3 9ช้อนชาครับผมเป่ายิงฉุบกันเลยใครจะตอบก่อน1 2 3ฝ่ายชนะตอบก่อน7ช้อนชา6ครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับ7ช้อนชาครับผมถ้าทานพวกไขมันอะไรแบบนี้เยอะๆนะไม่ดีนะครับหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้นี่ก็ให้ทานอาหารที่ทำจากน้ำมันพืชนะฮะเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันลำข้าวนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายครับซิมกันตอบผิดนะฮะเดี๋ยวต้องมาเปิดแผ่นป้ายนะฮะยามอริ1 2 3แล้วก็4 3นะฮะแล้วก็คือรอดอีกแล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้นะฮะเปิดได้ซอสยามอริสุดเข้มข้น3เท่าก็ไม่โดนทำโทษกติกาของเรานะฮะทั้ง2ทีมเข้าใจกันดีนะครับทีมมีเวลาให้15นาทีในการทำอาหารถ้าพร้อมแล้วก็ Battle เมนูที่จะทำนี่เมนูอะไรครับยากิโซบะเจสกะยากิโซบะเดสกะน้ำมันที่เลือกนี่ก็ต้องเป็นน้ำมันพืชใช่ไหมฮะเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมฝั่งแดงเมนูวันนี้ที่เราจะทำคือผัดผักสารพัดสิ่งค่ะผัดผักสารพัดสิ่งแม่เราใส่พริกหยองลงไปก่อนเพราะว่าพริกนี้จะสุกยากสุดใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นหอมหัวใหญ่ครับยากิโซบะเดสกะตอนนี้กำลังจะเอาหมูนะฮะลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมเจียวให้หอมฟุ้งเลยหอมร้องเลยอ่ะเคล็ดลับของยากิโซบะของคุณเนี่ยมีเคล็ดลับไหมครับอยู่ที่ซอสครับอยู่ที่ซอสเลยมึงเขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับอยู่ที่ซอสแล้วก็เส้นที่เหนียวนุ่มของเรามีเคล็ดลับอะไรตรงไหนที่ซอสเลยค่ะที่ซอสเลยใช่ป่ะใช่แล้วกันตอนนี้ใส่ซอสยามาโมริลงไปแล้วเรียบร้อยเป็นซอสบูสเตอร์กลิ่นมันขึ้นมาเลยอ่ะที่สำคัญไม่อ้วนด้วยนะไม่มีส่วนผสมของเนื้อเลยซอสบูสเตอร์นะครับปริมาณประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ2ช้อนครับความเข้มของในตัวอาหารนะฮะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผัดผักสารพัดสิ่งทำเวลาได้ดีมากๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วนะฮะสำหรับ Cooking Battle ของเราตอนนี้เมนูทั้ง2เมนูนะฮะก็ถูกวางไว้ตรงด้านหน้าแล้วแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะฮะในการที่จะมาชิมก็อยู่ครบแล้วทั้ง3ท่านเลยท่านแรกเลยดีกว่านะฮะชื่อคุณทัศครับผมคุณทัศนะฮะต่อไปครับเป็นตัวแทนจากยามาโมรินะฮะพี่อิมค่ะและคนสุดท้ายครับตัวแทนจากเจชแนลส์ครับผมเมย์ค่ะชิมเลยครับผมอะไรครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะตัดสินกันนะฮะระหว่าง2เมนูฮะผัดผักสารพัดสีแล้วก็ยากิโซบะเดสก์นะฮะจะให้ใครครับสีแดงและสีน้ำเงิน3 2 1ชูป้ายเปามังสีแดงเป็นฝ่ายชนะผัดผักสารพัดสีเย้ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับผู้ชนะของเรานะฮะน้องเอื้องครับผมรับกิฟต์เซตนะฮะจากยามาโมริเจซอสเบิร์ฮีโร่ของความอร่อยไปเลยครั้งหน้านะฮะติดตามกันให้ดีเลยสำหรับ Cooking Battle นะครับโดย 93.75 J Channel กับซอสยามาโมรินะฮะจะมีความสนุกและความอร่อยไปเสิร์ฟให้คุณถึงที่เลยทีเดียวติดตามได้ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ
Cooking Battle สนับสนุนโดยซอสยามาโมริ